่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านคดีที่1เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยได้แบ่งหน่วยลาดตระเวนสมาร์ทพาโทตามแผนร่วมกับสายตรวจปราบปรามที่2สามารถจับกุมชาวไทยได้2รายชื่อนายจิตสดาสุภลาอายุ31ปีอยู่บ้านแก้งเรืองตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนายณัฐพงศ์ภาระคุณอายุ26ปีอยู่บ้านแก้งเรืองตำบลนาจรวยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีของกลางได้แก่ซากกระรอกหลากสีจำนวน4ซากปูขนจำนวน55ตัว3กิโลกรัมเต่านาจำนวน1ตัวปืนแก๊ปจำนวน1กระบอกดวงไฟส่องสว่างจำนวน1ชุดรถจักรยานยนต์จำนวน1คันหลังจากทำบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มจึงได้นำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจรวยส่วนปูขนและเต่านาเจ้าหน้าที่ได้นำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ดูแลรักษาต่อไปส่วนซากกระรอกหลากสีจำนวน4ซากได้ทำบันทึกขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากตามระเบียบเนื่องจากซากสัตว์ป่ามีการเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้คดีที่2เจ้าหน้าที่ชุดสมาร์ทพาโทอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยร่วมกับสายตรวจป่าปามที่2จับกลุ่มนายธำรงภาระคุณอายุ19ปีกับพวกรวม2คนของกลางได้แก่1ซากกระรอกหลากสีจำนวน4ซาก2ปูขนจำนวน105ตัวรวม7กิโลกรัม3มีดปลายแหลมจำนวน1เล่ม4ดวงไฟส่องสว่างจำนวน1ชุด5กระเป๋าเป้จำนวน1ใบ6รถจักรยานยนต์จำนวน1คัน7ถุงปุ๋ยสะพายจำนวน1ใบเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้ง2พร้อมของกลางและจัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุมเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาจรวยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนปูขนเจ้าหน้าที่ได้นำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ดูแลรักษาต่อไปส่วนซากกระรอกหลากสีจำนวน4ซากขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากตามระเบียบเนื่องจากซากสัตว์ป่ามีการเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้คดีที่3เจ้าหน้าที่ชุดสมาร์ทพาโทอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจับกลุ่มนายสมคิดอามาตอายุ44ปีอยู่บ้านโนนสูงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของกลางได้แก่1ซากกระรอกหลากสีจำนวน2ซาก2ปืนแก๊ปจำนวน1กระบอก3ดวงไฟส่องสว่างจำนวน1ชุด4ลูกตะกั่วน้ำหนัก600กรัม5ดินประสิวน้ำหนัก100กรัม6ดอกแก๊ปจำนวน39ดอกเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุมเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอาวุธปืนแก๊ปพร้อมเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ส่วนซากกระรอกหลากสี2ซากขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากตามระเบียบเนื่องจากซากสัตว์ป่ามีการเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ลักษณะทั่วไปของกระรอกหลากสีมีความยาวลำตัวและหัว 21-22 เซนติเมตรหางยาว 22.5-24 เซนติเมตรกระรอกชนิดนี้มีความหลากหลายในเรื่องของสีขนโดยมีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีดำหรือสีแดงตลอดทั้งตัวบางตัวอาจมีหลายสีในตัวเดียวกันชอบกินผลไม้ใบไม้และเมล็ดพืชบางชนิดเช่นเมล็ดมะกอกเลื่อมเมล็ดกระบอกและเมล็ดมะพอกบางครั้งกินแมลงที่อาศัยตามเปลือกไม้และช่อและผลไม้เป็นอาหารด้วยออกหากินในเวลาเช้าตรู่และพบค่ำจบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ